วุ้นเส้นรำถวายพระแม่ลักษมีฉลองเดือนแห่งความรักอธิษฐานขอพันล้านสวยและรวยมากเป็นไอดอลของสาวๆทั่วประเทศสำหรับสาวสวยอมตะหน้าเด็กตลอดการวุ้นเส้นวิริธิภาที่ Lucky In Game and Lucky In Love ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปซะหมดงานนี้มาพร้อมกับความเชื่อเรื่องตัวแม่สายมูเมากันชำว่านาทีนี้ที่ฮอตทั้งธุรกิจความงามแบรนด์เซว่ารวยเป็นพันล้านและประสบความสำเร็จเรื่องความรักไอโทรพระแม่ลักษมี About You กับหวานใจหนุ่มนิกธนภูมิกุและมาจากแรงมูล้วนจนเจ้าตัวถึงขั้นสร้างองค์พระแม่ลักษมีเทพสายฮินดูแห่งความร่ำรวยโชคลาภและความรักถวายที่วัดไผ่เงินโชว์ตนารามจนเป็นไวรัลแลนด์มาร์คสายมูแห่ใหม่ให้คนมาไหว้ถวายดอกบัวสีชมพูแน่นวัดล่าสุดเข้าสู่เดือนแห่งความรักสาววุ้นเส้นก็ถือโอกาสเป็นตัวแทนชวนสื่อมวลชนและสาวๆทั่วไทยมาจัดพิธีบวงสรวงรำถวายพระแม่ลักษมีที่จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและสวยงามประดับด้วยชุดเครื่องเพชรจากไพรเมอร์เจมส์มูลค่ากว่า16ล้านบาทที่เจ้าตัวบอกพระแม่ลักษมีอยู่กับตัวเองมากว่า20ปีปกติจะรำถวายท่านทุกปีไม่ให้ใครเห็นตอนนี้ท่านได้ประทานพรให้ตัวเองและประชาชนคนอื่นๆเลยถือโอกาสมาขอพรเสริมพลังรักที่ใกล้ถักถึงวันวิวาแล้วนั้นยังมูเตลูแน่นๆขอเรื่องธุรกิจที่ปีนี้มุ่งมั่นขอโกยเงินเข้ากระเป๋าหลักพันล้านที่เลือกมารำถวายที่วัดนี้คือพระแม่ลักษมีที่วัดไผ่เงินวุ้นสร้างมาประมาณ1ปีกว่าๆแล้วปีที่แล้ววุ้นก็ได้มารำถวายรอบหนึ่งปีนี้เริ่มปีใหม่ก็ขอนิดนึงก่อนวันวาเลนไทน์ด้วยเผื่อจะดีไปเรื่อยๆก็ขอเพิ่มค่ะขอตลอดคือจริงๆเราทำงานเราทำธุรกิจเราก็ขอแหละแต่ว่าอย่างที่พูดหลายระอบแล้วว่าเราไม่ได้ขอเงินอย่างเดียวขอเนี่ยเราต้องขอว่าเวลาเราทำอะไรขอให้เลือกถูกขอให้เราตั้งใจขอให้เรามีแรงทำแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาเองมันแล้วแต่บางคนก็ขอได้ 100% ก็อยู่ที่เรื่องอะไรแต่ว่าก็ตั้งแต่อายุ15ก็รู้สึกว่าท่านอยู่กับเราตลอดสร้างพระแม่ลักษมีมาครบ1ปีกลายเป็นไวรัลคนมาว่าเยอะมากตอนแรกตกใจเพราะว่าตอนที่เราสร้างพระแม่ถ้าคนที่รู้จักพระแม่จะมีหลายๆที่ใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เพิ่งสร้าง1ปีก็คิดว่ากว่าคนจะรู้จักกว่าจะดังกว่าคนจะมาก็คงใช้เวลานานแต่ว่าพอปีที่แล้วมีคนมาถ่ายแล้วก็เป็นไวรัลไปว่าขอนั่นขอนี่ได้ซึ่งวุ้นก็ไม่รู้ว่าเขาได้จริงหรือได้ไม่จริงแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่มาเวลาเจอวุ้นก็บอกว่าขอพระคุณได้จริงๆนะอะไรแบบนี้ส่วนที่มองว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของสายมูจริงๆไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวที่มาก็มีชาวต่างชาติด้วยมีนักท่องเที่ยวมาจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมชุดฉ่ำรำถวายพระแม่ออกสื่อเลยวันนี้รำถวาย2รอบรอบแรกรำกับนางรำแล้วก็มีรำคนเดียวแต่ปีที่แล้วก็รำคนเดียวก็คือประมาณนี้แต่ว่าไม่เคยรำออกสื่อที่ไหนเลยจริงๆก็ไม่ได้ซ้อมนานมากเพราะรำอยู่เรื่อยๆทุกปีอยู่แล้วแต่ก็เจอนางรำไปก็รู้สึกว่าเขารำสวยมากอินเนอร์มาเต็มเหมือนองค์ลงขณะตอนที่กำลังรำถวายท่านคือจริงๆตอนนั้นเรารู้สึกว่าท่านให้พลังเรามาด้วยแหละเพราะว่าเอาตรงๆมันร้อนมากอากาศที่นี่ร้อนมากแล้วชุดวุ้นก็ค่อนข้างแน่นแต่พอรำก็รู้สึกว่าเบาๆที่ผ่านมาจริงๆก็มีหลายฟีลค่ะคือฟีลวันนี้เรารู้สึกว่าเราแต่งตัวเต็มที่ที่สุดตั้งแต่เราเคยรำมาแล้วก็มีพี่ๆนักกล่าวทุกคนมาด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงแต่ทุกอย่างก็ออกมาตามสิ่งที่เราตั้งใจอยู่แล้วคือทุกครั้งเวลาที่รำหรือว่ามาไหว้พระแม่หรือมาทำพิธีเวลาออกไปก็จะรู้สึกว่าสดใสตื่นขึ้นจากบางทีที่เหนื่อยๆพอไหว้แล้วมีพลังขึ้นก็เหมือนมีกำลังใจแหละแล้วแต่คนเชื่อรอบนี้มารำถวายตั้งใจขอพระด้านไหนเป็นพิเศษกับองค์พระแม่ลักษมีขอเยอะค่ะแต่ว่าปีนี้อย่างเราทำธุรกิจเซวาอยู่กับวุ้นมาเกือบ10ปีแล้วตั้งแต่วุ้นทำก็ไหว้พระแม่มาตลอดก็ยอมรับว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจะถึงเป้าที่เราต้องการไหมเราต้องทำต่อไปและเราตั้งใจผลิตผลิตภัณฑ์ดีๆให้ทุกคนได้สวยมั่นใจอยู่แล้วเมากันว่าจัดเต็มรอบนี้ปีนี้ตั้งเป้าขอให้ธุรกิจประสบความสำเร็จยอดพันล้านอุ้ยพันก็ดีแล้วค่ะสาธุแต่ว่าทุกปีเราก็ตั้งใจให้มันเป็นไปได้ปีที่แล้วมีโปรดักต์แค่นี้ก็ขอแค่นี้แต่ว่าปีนี้เรามีโปรดักต์เยอะมากก็เราก็อาจจะเป้าสูงขึ้นเพราะโปรดักต์เดิมๆเราได้ลูกค้าที่ติดตลาดแล้วเขากลับมาซื้อซ้ำบ่อยๆ
ตอนก็มีลูกค้าใหม่เข้ามาในปีนี้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาเสริมเติมแต่งให้สวยขึ้นมีแน่นอนแล้วราคาคุณภาพเหมือนเดิมล่าสุดคือฮาทั้งโซเชียลอวยพรวันเกิดแฟนผ่านสื่อจนหลายคนอิจฉาคู่เราจริงๆเราไม่ค่อยลงรูปเขาเท่าไหร่นานๆลงทีพอลงก็เนี่ยเต็มที่จริงๆก็เก็บบรรยากาศไว้เขาไม่ได้เป็นคนในวงการไงเวลาจะถ่ายอะไรก็ดูเป็นคนปกติไม่ได้มีการแสดงเกิดขึ้นเราก็จะชอบแอบถ่ายเขาตรงนั้นยิ้มก็ยิ้มออกมาจากใจนะเวลาทำอะไรก็อย่างที่เห็นกุ๊กกิ๊กคือวุ้นงงมากที่โดนแซวเยอะเพราะสื่อของเราคนยังไม่กดไหลเยอะขนาดนี้แต่เวลาลงเขามีการแชร์กันเยอะเลยแซวเขาว่าเธอดังแล้วนะแคปชั่นหวานมากเข้าสู่เทศกาลเดือนแห่งความรักแบบสุดๆคือเรามีการพัฒนาความรักมากขึ้นเรื่อยๆปีแรกก็คงไม่ขนาดนี้ปีนี้นานแล้วก็เลยมีนิดนึงจะได้มีกำลังใจรักเราตอนพิมพ์ไปเขินไหมก็เขินนิดนึงแต่ว่ามาจากใจเราก็ไม่ได้บอกเขาก่อนเขาเห็นหลังคนอื่นเขาบอกเขินจังเลยขอบคุณก่อนเพราะว่าเขียนแล้วรู้สึกดีใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนสถานะแล้วเมากันว่าหมอดูให้แต่งเงียบๆนับก่อนใช่ค่ะเป็นไงบ้างใกล้แล้วก็ดีขึ้นหมายถึงความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ารอดูกันไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะพอพูดเยอะก็เดี๋ยวไม่ได้ได้ต้องพูดน้อยๆถึงจะดีใครเคยบอกหมอดูบอกว่าแต่งก็แต่งเงียบๆแต่ว่าไม่ทันแล้วก็คืออยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องบอกทุกคนอยู่แล้วคุยกันอยู่เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆจะได้มีอีเวนต์อีกอัปเดตทุกเดือนเลยคุยกันทั้งแต่ต้องดูทั้งฤกษ์ทั้งหลายอย่างงานแต่งต้องพิเศษขนาดไหนหลายคนจับตาดูทั้งประเทศจริงๆอยากได้แบบที่ใครไม่เคยเห็นเหมือนงานทั่วไปอยากมีอะไรที่พิเศษนิดนึงไม่อยากได้ธรรมดาโลกต้องจดจำไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่ว่าวังอะไรแต่ว่าอยากได้เมมโมรี่ดีๆที่เรามีให้กันมากกว่าก็ต้องดูแลตัวเองต่อไปเพราะปีนี้งานหนักด้วยพอธุรกิจขยายไม่ได้หลับได้นอนก็มีเราก็ต้องดูแลตัวเองถึงวันนั้นจะได้สวยเพื่อนๆก็กดดันก็มีคนมาถามเยอะมากบอกใจเย็นๆนะบอกแน่นอนทุกคนก็รอไปแต่งปีนี้ใหม่เดี๋ยวอัปเดตเอาจริงๆไม่ได้พึ่งตัวเองต้องพึ่งอย่างอื่นด้วย